สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะของคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ปีชวดนะคะประจำปี2561นะคะว่าคนที่เกิดปีชวดนะคะหรือคนที่เกิดปีหนูนะคะในปี2561นี้นะคะจะมีเรื่องของการงานการเงินและความรักเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้ดึงไพ่ออกมาแล้วนะคะ12ใบนะแล้วก็ดึงไพ่เสริมออกมาด้วยนะคะเรามาดูเลยนะคะว่าคนปีชวดนะคะจะมีแนวโน้มไปในด้านไหนบ้างนะไพ่ใบแรกก็คือประจำเดือนที่1นะคะคือต้นปีเลย3ไม้นะคะใบที่2นะคะ6เหรียญค่ะใบที่3 The Justice นะคะใบที่4วงล้อแห่งโชคลาภนะคะใบที่5 2ไม้ค่ะมหาดสองไม้ค่ะใบที่6นะคะ8ดาบค่ะใบที่7 The Judgment ค่ะใบที่8 10เหรียญค่ะใบที่9 The Tower ค่ะใบที่108ไม้ค่ะใบที่11 The Star ค่ะใบที่12อัศวินถือเหรียญค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงต้นปีนะคะก็คือ เดือนแรกนะปรากฏ3ไม้ปรากฏขึ้นนะคะและปรากฏ6 3ไม้ปรากฏขึ้นก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของการงานหรือธุรกิจนะคะที่อาจจะมีเข้ามามีข่าวเข้ามาหรือการเริ่มทำธุรกิจในช่วงต้นปีนะคะหรือว่าขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วยังปรากฏรูปไพ่เสริมนะก็คือ6ดาบนะคะเขาบอกว่าเรื่องของธุรกิจหรือการร่วมหุ้นนะคะในช่วงต้นปี2561นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีปัญหาทุกอย่างนะก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะหรือการร่วมหุ้นธุรกิจนะ6เหรียญปรากฏขึ้นนะคะต้องขอบอกว่าจะอาจจะมีเรื่องของการแบ่งเงินกันนะคะในช่วงเดือน2นะแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินที่มาจากงานนะคะหรือธุรกิจนะคะอาจจะเป็นข่าวจากทางไกลหรือเงินจากทางไกลนะหรือว่าเงินจากธุรกิจที่เราทำขยายสาขาเพิ่มนะคะที่อยู่ต่างถิ่นนะอาจจะเป็นเรื่องของมีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะถ้าใครที่ทำก็ช่วงต้นปีนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของ6เหรียญนี้เรายังมองในแง่ของการแบ่งทรัพย์สินในด้านของมรดกด้วยนะคะอาจจะได้เงินจากมรดกด้วยนะหรือแบ่งเรื่องของเงินหรือทรัพย์สินกันนะคะหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินที่มาจากการหย่าร้างนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเงินแหละที่มีเข้ามานะคะส่วน6เหรียญปรากฏขึ้นนะก็ยังมีรูปแบบของลักษณะไพ่เป็นไปในความเมตตานะคะก็หมายความว่าคนละปีชวดนะชอบช่วยเหลือคนในด้านการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีคนนะคะพยายามที่จะเข้ามานะแล้วก็ดูดเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของพลังของคุณออกไปนะ2ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะก็ยังอยู่ในเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะคะThe Justice ปรากฏขึ้นในช่วงเดือน3นะคะก็คือเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ The Hangman นะคะเป็นไพ่เสริมต้องขอบอกเลยว่าจะเกิดเรื่องของความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีชวดนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะให้คำปรึกษานะในแง่ของปัญหาทุกอย่างนะคะ The Hangman ปรากฏขึ้นมันอาจจะหมายถึงเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามานะคะหรือว่ามีปัญหาเข้ามานะคะThe Justice ปรากฏขึ้นก็เหมือนว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะอาจจะไม่ใช่ในปีนี้นะคะแต่ว่ามันจะดีกับคุณในระยะยาวนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องขอบอกเลยว่าก็จะพบหมอนะที่ดีหรือคนให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะก็คือไพ่2คู่นี้บ่งบอกนะคะว่าปัญหาที่มีนะหรือว่าเรื่องของธุรกิจหรือการลงทุนหรือเรื่องของความรักนะที่คุณไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าประสบปัญหาเกิดขึ้นนะก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็ให้เอื้อประโยชน์นะคะกับคุณในแง่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็ให้แง่คิดนะคะในเรื่องของกฎหมายด้วยนะถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเดือนที่4นะคะปรากฏภาพวงล้อแห่งโชคลาภนะคะไพ่เสริมคือ3เหรียญนะคะต้องขอบอกเลยว่าคนปีชวดในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี2561นี้ดวงดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านอสังหาริมทรัพย์นะหรือด้านที่อยู่อาศัยในแง่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ3เหรียญปรากฏขึ้นนะคะบ่งบอกถึงเรื่องของบ้านและก็รถนะคะหรือเรื่องของธุรกิจการงานและก็ผู้ใหญ่นะก็หมายความว่าคนปีชวดนะคะในครึ่งปีแรก2561นะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อด้วยนะคะแล้วยังมองไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะคะข่าวด้านการเงินการงานการเจรจานะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางในช่วงนี้นะก็อาจจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในด้านการเงินนะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะหรือว่าการขยายงานบางอย่างนะคะที่อยู่ที่ขยายออกไปนะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่นะหรือขึ้นสำนักงานใหม่นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณในด้านของการงานการเงินนะคะสองไม้นะคะปรากฏขึ้นนะคะเสริมคือ King of Swords นะคะหมายความว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะคนที่เกิดปีชวดนะอาจจะมีเรื่องของการที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะ King of Swords นะก็น่าจะเป็นผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยเรื่องของการงานเรื่องของการเจรจานะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางด้วยนะคะอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นนะก็ถือว่าเป็นการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เกิดประสบความสำเร็จนะคะในเดือนที่6นะคะคือเดือนมิถุนายนนะคะปรากฏ8ดาบขึ้นแล้วไพ่เสริมก็คือ7เหรียญในสภาพไพ่กับหัวนะคะเขาบอกว่าคุณจะมีปัญหาเข้ามานะคะปัญหานี้นะคะจะเข้ามาหาคนปีชวดนะคะในช่วงเดือน6นะคะแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะแล้วมันยังไปกระทบถึงเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินด้วยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนปีชวดนะเกิดความกังวลใจแล้วก็ไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอุปสรรคเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะคะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะแต่สภาพ7เหรียญนะคะกับหัวออกมานะเขาบอกว่าถึงคุณจะไปดิ้นรนหรือว่าต่อสู้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าต้องปล่อยให้เรื่องแล้วก็ปัญหาที่เข้ามามันจะผ่านพ้นไปแล้วมันจะคลี่คลายตัวของมันเองนะก็ให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะคะในช่วงเดือน7ค่ะปรากฏ The Judgment ขึ้นเสริมคือ The Devil นะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่า The Judgment ปรากฏขึ้นในรูปแบบของการประกาศคำพิพากษานะคะไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกถึงลักษณะไพ่โดยทั่วไปว่าคนเรานะถ้าเกิดว่าได้ทำอะไรบางอย่างแล้วคุณตั้งใจทำในสิ่งที่ดีนะคะผลตอบแทนก็จะดีนะคะคนไหนที่ทำเรื่องที่ไม่ดีนะก็จะบังเกิดเรื่องที่ไม่ดีตอบกลับมานะคะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะหรืองานนะอาจจะเป็นเหมือนกับจุดสิ้นสุดโครงการนี้นะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นโครงการใหม่นะคะปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะ The Devil เป็นไพ่เสริมนะบ่งบอกถึงเรื่องของอารมณ์เลยนะคะอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะไพ่ The Devil นะคะคือเรื่องของปีศาจนะคะถ้าเราดูในสภาพไพ่นะคะมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของกามารมณ์นะคะหรือว่าตัณหาเข้ามานะแล้วก็ความทยานอยากนะคะปรากฏขึ้นนะคะในแง่ในอารมณ์ของมนุษย์แหละในแง่ลบๆนะที่เราเก็บมันซ่อนไว้ในอารมณ์แล้วไม่ค่อยจะเอาออกมาแสดงให้ใครได้เจอนะคะได้เห็นนะในช่วงเดือน7นี้นะคะคือเดือนกรกฎาคมนะมันก็จะปรากฏออกมานะคะในรูปแบบที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะ2ไพ่คู่นี้จึงเป็นการเปิดไพ่ซึ่งเป็นการเปิดเตือนออกมานะคะว่าให้คุณตั้งสตินะในเรื่องของความลุ่มหลงนะหรือว่าความมัวเมาบางอย่างนะคะหรือเรื่องของอบายมุขทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องตั้งสติไว้ให้ดีนะคะหรือการเอาตัวเองอ่ะเข้าไปผูกมัดหรือว่าเข้าไปเป็นเหมือนกับเข้าไปเป็นทาสอะไรบางอย่างนะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะคะ
ก็เลยเป็นการเตือนให้มีสตินะแล้วก็อย่าไปหลงมัวเมากับสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคนที่ไม่ดีนะคะหรือเรื่องของอบายมุขทั้งปวงนะถ้าคนปีชวดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้จะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลร้ายให้กับตัวเองนะคะส่วนเรื่องของการงานนะคะเดอะเดวิลปรากฏขึ้นมานะคะก็ยังเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์อยู่นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีนะอาจจะเข้ามาพัวพันกับคุณในช่วงนี้นะแล้วก็ทำให้คุณได้รับความเสียหายหรือว่าความเสื่อมเสียในช่วงเดือน7นี้ค่ะต้องตั้งสติไว้แล้วก็สร้างแต่คุณงามความดีนะคะแล้วคุณก็จะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานมากๆเลยนะคะหรืออาจจะบ่งบอกถึงเรื่องของการได้คิดหรือได้ทำอะไรบางอย่างนะหรือหลุดพ้นจากพันธนาการบางอย่างนะคะของคนปีชวดในช่วงเดือน7นะคะแต่ก็ยังมุ่งเน้นเป็นเรื่องของอารมณ์อยู่นะคะในเรื่องของการทำความดีการทำความชั่วนะคะเหมือนกับเรื่องของความดีความชั่วมันอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์นะที่ว่าอาจจะหลงไปทำความผิดหรือว่าสิ่งที่ตัวเองนี่ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเกิดผลเสียกับตัวเองได้นะคะก็ขอให้คุณปีชวดนะคะตั้งสติเอาไว้นะคะแล้วก็ดำรงตนนะหรือว่าทำตนในเรื่องแต่ประพฤติตนแต่เรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของอบายมุขนะคะถ้าห่างได้นะจะดีที่สุดเลยนะคะในเรื่องของการเงินปรากฏขึ้นในเดือน8นะคะ10เหรียญปรากฏออกมาเรื่องของการเงินคนปีชวดดีมากๆเลยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะแล้วก็ข่าวดีของเรื่องของการงานนะคะเข้ามาไพ่เสริมคือ9ไม้นะคะไพ่เสริมคือ9ไม้ก็อย่างที่บอก9ไม้นะคะลักษณะคนนะคะมีไม้นะคะเรียงอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็คนถือไม้นึงก็เหมือนกับเป็นการเหมือนกับว่าป้องกันนะคะแล้วก็ขอให้ทำงานของตัวเองนะหรืออาชีพของตัวเองนะให้คงสภาพเดิมเอาไว้นะคะยังบ่งบอกถึงเรื่องการเงินด้วยนะแล้วก็เรื่องการงานด้วยนะคะสองไพ่คู่นี้ปรากฏขึ้นในเดือน8นะก็น่าจะบ่งบอกว่าคนปีชั่วนะคะต้องทำทุกอย่างให้รอบคอบมีความสุขขุมนะคะแล้วในโดยเฉพาะของเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานนะงานที่ตัวเองทำนะคะยังส่งผลดีต่อเรื่องของการเงินนะคะก็อยากให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ตอนนี้อาจในช่วงเดือน8เนี่ยอาจจะไม่มีการขยายเรื่องของงานนะคะได้เท่าที่ควรนะหรือว่าอาจจะมีคนต้องการให้คุณทำมากกว่านี้แหละแต่เรื่องของเงินกับเรื่องของการเงินนะมันยังไม่พร้อมนะคะก็เป็นการบอกว่าอยากให้คุณตั้งสติไว้แล้วก็ทำงานที่คุณมีเอาไว้ให้ดีเลยทำให้เต็มที่แล้วคงสภาพเอาไว้คงสภาพไว้ในตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็อย่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แย่ๆเกิดขึ้นนะคะThe Tower ปรากฏขึ้นนะคะในช่วงเดือน9ไพ่เสริมคือ10ถ้วยนะคะต้องขอบอกเลยว่าคนปีชั่วจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะหรือวิวาทนะคะหรือว่าเรื่องบาดหมางกับคนในครอบครัวนะคะอย่างรุนแรงค่ะทั้งในเรื่องของผลประโยชน์นะหรือว่าในเรื่องของความรักนะคะก็เหมือนกับจะเกิดข่าวร้ายขึ้นนะคะหรือว่าเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นนะคะมีความต้องทะเลาะกันวิวาทกันนะหรือว่าความไม่เข้าใจกันในช่วงของเดือนของเดือน9นะคะก็ขอให้คนปีชวดระมัดระวังด้วยนะคะ The Tower ยังบ่งบอกถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่อยู่ในสภาพที่ต้องพูดเป็นภาษาแบบให้เข้าใจก็คือแบบทำธุรกิจก็ล้มนะคะหรือว่าการเสียทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะ10ถ้วยปรากฏขึ้นในไพ่เสริญนะคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะแต่ครอบครัวนะคะก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะให้เกิดความมั่นคงขึ้นนะคะขอให้คนปีชวดนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบนะคะพูดหรือประพฤติตัวนะหรือว่าคำพูดนะคะอย่าไปทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าคนในครอบครัวนะคะจะเป็นคนให้การสนับสนุนคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณในด้านของการงานการเงินเป็นอย่างดีนะและในเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าทำให้คุณเสียเงินก้อนใหญ่หรือทำอะไรขาดทุนไปนะคะหรือว่าเกิดในเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นแหละเกิดเรื่องร้ายขึ้นนะคะคนในครอบครัวก็จะให้กำลังใจคุณแล้วก็คอยดูแลคุณนะคะเป็นอย่างดีนะคะก็ขอให้มีสตินะแล้วก็ใช้เหตุผลคุยกันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะที่จะมีเข้ามาในช่วงเดือน9นะคะในช่วงเดือน10ค่ะปรากฏ8ไม้นะคะแล้วก็ปรากฏ6ไม้เป็นไพ่เสริมนะคะเรื่องของงานนะเขาบอกว่า
ถ้าคนปีชวดนะคะจะทำธุรกิจนะคะหรือว่าขยายธุรกิจนะคะในช่วงเดือน10นี้ดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสค่ะที่จะสามารถทำธุรกิจหรือว่าขยายธุรกิจได้ขึ้นได้ให้มากขึ้นอีกนะคะในช่วงเดือน10นะจะมีข่าวดีเรื่องของการงานเข้ามานะคะหรือมีการขยายเพิ่มเติมในด้านของงานนะให้เสริมคือ6ไม้ลักษณะของการงานที่ประสบความสำเร็จอาจต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึงนะคะแต่ก็จะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่านะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้คุณมีชื่อเสียงด้วยนะคะในช่วงเดือน11นะคะคือเดือนพฤศจิกายนนะคะปรากฏเดอะสตาร์ขึ้นนะคะแล้วเป็นรูป7ถ้วยกับหัวนะคะเขาบอกว่าในเดือน7คนปีชวดนะคะจะมีเรื่องข่าวดีเข้ามานะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะหรืออาจจะมีการไปงานมงคลนะคะหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือมีข่าวดีเข้ามาในช่วงเดือนที่10เดือนที่11เนี่ยค่ะเดือนพฤศจิกายนเข้ามานะคะก็เป็นการเริ่มเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะปรากฏขึ้นนะแต่ว่าในสัมพันธภาพหรือว่าการทำทุกอย่างนะคะหรือว่าเรื่องของการงานหรือความรักนะคะปรากฏ7ถ้วยขึ้นนะเขาบอกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่คนปีชวดไม่ต้องกังวลนะปัญหามันจะคลี่คลายไปเองค่ะคุณก็จะเจอแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็จะมีความสุขนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายใจแหละหรือในเรื่องปรากฏถ้วยมาอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะหรือคนในครอบครัวหรือเรื่องของงานนะคะเขาก็ยังบ่งบอกว่ามันจะคลี่คลายไปเองนะให้คุณอดทนสักหน่อยนึงนะปัญหาที่มีเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ความโชคดีของคุณหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณมันแย่ไปเลยมันไม่แย่นะมันยังทำให้คุณมีข่าวดีแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีๆเกิดขึ้นอีกนะคะในช่วงปลายปีนะคะสำหรับคนปีชวดนะคะอัศวินถือเหรียญปรากฏขึ้นค่ะให้เสริมคือ The Lover ในช่วงเดือนธันวาคม2561นะคะเขาบ่งบอกถึงเรื่องการเงินที่ดีเลยนะมีความมั่นคงนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในงานที่ทำนะคะ The Lover ปรากฏขึ้นในเรื่องของความรักค่ะก็ต้องขอบอกว่าคนปีชวดนะสิ้นปีนี้นะคะก็คือปลายปีนี้นะคะอาจจะพบคนที่ถูกใจนะหรือว่าพบรักที่มีการสานสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอ่ะแล้วอาจมีโครงการที่พัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วยังมีเรื่องของการเงินก็หมายความว่าความรักนะคะจะพบเจอนะคะอาจจะพบเจอกันทางธุรกิจนะการงานที่ทำนะคะก็จะทำให้เป็นความรักที่ถูกใจนะคือพบกันแล้วก็รู้สึกถูกชะตาเลยนะแล้วก็มีความดื่มด่ำในความรักนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอ่ะแล้วก็ยังส่งผลเป็นเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะคะหรือการทำธุรกิจร่วมกันที่ดีขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการเงินความรักดีมากๆเลยปลายปีนี้นะคะคนปีชวดนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนปีนักษัตริย์ปีชวดหรือปีหนูนะคะประจำปี2561นะคะครึ่งปีแรกปีนี้ดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีเรื่องปัญหาบางอย่างเข้ามานะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณธุรกิจที่คุณทำร่วมหุ้นลงไปนะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีการแบ่งเงินกันนะคะในช่วงต้นปีนะคะหรือได้เงินมานะคะอาจจะเป็นเงินที่มาจากทางไกลนี่แหละค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนบางอย่างนะหรือว่าการลงทุนบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ความยุติธรรมนะคะหรือเลือกผลของผลประโยชน์อ่ะหรือการปันเงินหรือปันหุ้นนะคะหรือว่าปันกำไรนะคะก็จะมีเรื่องของคนเข้ามาช่วยให้ความยุติธรรมนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะจะมีผู้ใหญ่นะมาให้คำปรึกษาในแง่ที่ดีกับคุณนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณนะคะแต่ก็อาจจะมีการเสียเงินในระยะต้นแหละคือไพ่คู่นี้นะคะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาแต่ว่าอาจจะดีกับคุณปีชวดนะในระยะยาวนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอาจจะมีการขึ้นสำนักงานใหม่นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะเรื่องของการเงินการงานดีมากๆเลยนะคะช่วงต้นปีการทำธุรกิจการงานบางอย่างนะก็จะมีผู้ชายนะเข้ามานะคะ
ก็ถือว่าดีค่ะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการเจรจาหรือเรื่องของการงานนะคะให้เกิดความสำเร็จแล้วก็เกิดข่าวดีขึ้นนะคะปัญหาเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะหรือว่าเรื่องของการงานนะคะถ้ามองแล้วอาจจะเป็นการกู้เงินนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนการหุ้นเนี่ยค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการเงินนี่แหละแต่เขาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวปัญหามันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะมันจะมองเห็นหนทางของการแก้ปัญหานะคะขอให้คนปีชวดนะใจเย็นๆนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าในเดือน6นี้นะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามานะก็ยังแก้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาบอกก็ไม่ต้องแก้ค่ะเดือนนี้ยังแก้ไม่ได้เดือนหน้าก็จะดีขึ้นเองนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องปัญหานี้นะแล้วก็จะทำให้เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะครึ่งปีหลังนะคะเรื่องของการเงินนะคะดีมากๆเลยส่วนงานนะคะก็ยังบ่งชี้ว่าต้องทำงานแล้วก็คงสถานะของการงานการเงินเอาไว้ให้คงที่นะคะระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะอาจจะทำให้คนปีชวดนะเกิดความไม่สบายใจนะคะอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่นะแต่คนในครอบครัวก็ยังให้การสนับสนุนคุณนะคะเป็นอย่างดีนะคะในช่วงเดือน10นะคะจะมีการขยายของธุรกิจนะแล้วก็ข่าวดีของเรื่องของการงานนะคะเข้ามานะคะในเดือนที่11นะคะก็จะมีข่าวดีเหมือนกันค่ะเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะแล้วก็ปัญหาที่มีเข้ามาก็จะเริ่มหมดไปแล้วล่ะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนปีชวดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนเดือนธันวาคมนะคะคือสิ้นปีนะคะจะมีเรื่องของการเงินกับเรื่องของความรักเข้ามาค่ะคนปีชวดให้ที่ยังโสดนะก็อาจจะมีเกณฑ์นะพบรักที่ถูกใจนะคะแล้วอาจจะมีการสารสัมพันธ์นะคะไปจนถึงขั้นการแต่งงานเลยแหละแล้วก็ความรักยังหนุนเรื่องของการเงินอีกเรื่องของธุรกิจอีกนะคะแล้วถ้าเรามองในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะแล้วก็คนรักนะคะหรือคนในครอบครัวก็ให้การสนับสนุนเรื่องการเงินเป็นอย่างดีก็คือสามารถทำให้การเงินนะคะเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะคะถ้าเรามองลักษณะแบบนี้มองได้อีกอย่างนึงเรื่องของการทำอาชีพหรือว่าการขายของบางอย่างนะที่ได้เงินเข้ามาอาจจะเป็นของสวยๆงามๆนะคะก็จะทำรายได้นะหรือว่าทำเรื่องของการเงินเข้ามานะคะให้กับคนปีชวด เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะเป็นอย่างดีนะคะแล้วในเรื่องของความรักสิ้นปีดีมากๆเลยนะคะของคนปีชวดนะคะแต่อยากจะเตือนอีกเรื่องนึงนะคะของคนปีชวดนะก็คือไพ่คู่นี้ค่ะ The Judgment นะคะเสริมขึ้นกับ The Devil นะคะปรากฏในช่วงเดือน7ค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนปีชวดนะคะต้องตั้งสติทุกอย่างให้ดีและมีความสุขุมรอบคอบนะคะทำงานให้มีแต่ความสุจริตนะคะแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีนะแล้วก็พยายามอยู่ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวงนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับตัวเองได้นะคะในเรื่องของการเงินเรื่องของอารมณ์ค่ะก็ต้องควบคุมด้านอารมณ์ให้ดีนะคะอารมณ์ร้ายๆนะคะหรือความทะยานอยากนะหรือเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็ขอให้ควบคุมและตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะ The Judgment ยังเป็นคำพิพากษาที่ว่าถ้าคุณทำเรื่องที่ดีนะมันก็จะเกิดผลที่ดีกับคุณถ้าคุณทำเรื่องที่เจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองก็จะมาสู่คุณนะคะแต่ถ้าคุณทำเรื่องในเรื่องที่ไม่ดีนะเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำใหเกิดด้านเสื่อมเสียนะคะมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณในช่วงเดือน7นี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้คนปีชวดนะคะประสบความสำเร็จในช่วงปี2561นี้นะคะไพ่โดยรวมแล้วในปี2561ของคนปีชวดดีมากๆเลยนะคะมีปัญหาเข้ามาก็จะมีคนมาช่วยนะเรื่องการเงินการงานนี้มีแต่ข่าวดีเข้ามานะคะถึงจะมีปัญหานะคะหรือมีความกังวลใจอยู่บ้างนะแต่ก็จะทำให้คนปีชวดนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วจะมีแต่เรื่องของการเงินการงานนะคะปลายปีก็ยังมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาอีกนะคะก็ขอให้คนปีชวดโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็อยากให้คนปีชวดนะคะแล้วก็คนทุกปีเลยนะคะให้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็ทำกุศลเข้าหาตัวเองมากๆนะคะผลบุญผลกุศลนะคะก็จะมาส่งเสริมให้
เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อุปสรรคในชีวิตก็อาจจะลดน้อยลงค่ะก็ขอให้คุณปีชวดมีความสุขนะคะแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็จะขอจบการทำนายนะคะไพ่24พยากรณ์ของคุณนักษัตรปีชวดนะคะหรือปีหนูนะประจำปี2561นะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นกำลังใจให้กับให้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะเราก็จะคอยดูไพ่นะคะแล้วก็นำเอาผลของไพ่ที่ออกมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรานะคะแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชีวิตเรานะคะแล้วก็เราจะคอยเป็นกำลังใจในด้านของความรู้สึกหรือความทุกข์นะคะถ้าใครที่มีความเศร้าความทุกข์เราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ความทุกข์นั้นหมดไปนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขเข้ามามากๆเลยนะคะทุกคนก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ